อิ่มแล้วธรรมชาติที่อิ่มนั้นเราจะนำมาพูดกันได้เพราะมีรูปลักษณะพอที่จะนำมาพูดได้แต่ก็ไม่มีใครสงสัยบรรดาผู้อื่นแล้วท่านผู้อื่นโลกและทุกอย่างหรืออิ่มธรรมและทุกอย่างทำไมถึงว่าอิ่มโลกอิ่มธรรมคือไม่ติดทั้งโลกติดทั้งธรรมนี่เรียกว่าอิ่มผู้ที่อิ่มและเช่นนั้นท่านก็เป็นนิพพานเต็มที่ผู้อิ่มนั่นจิตเป็นนิพพานจิตที่อิ่มเต็มตัวเต็มที่ไม่ว่าอันคำสรรเสริญหรือคำนินทามีน้ำหนักเท่ากันเพราะเป็นกิริยาสมมติทั้งหมดอันนั้นไม่รักเพราะนั้นไม่ใช่สมมติไม่ใช่วิสัยกรรมลักษณ์ก็เทียบกันได้เท่านั้นอยากรู้อิ่มใครจะนำมาแจงได้ไหมความอิ่มนั้นมีรูปลักษณะยังไงมีอาการยังไงแสดงไม่ได้แต่ต้องมีใครสงสัยว่าต่างคนต่างเคยรับทานจนถึงความอิ่มด้วยกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะถ้าอิ่มเต็มที่แล้วมันก็รู้ตัวเองจิตเมื่ออิ่มเต็มที่แล้วก็อย่างนั้นเราก็พูดถึงเรื่องนิพพานศูนย์ก่อนเราก็พูดอย่างนี้แล้วก็แยกไปมันมีเวลานี่ความอิ่มของเราที่มีอิ่มด้วยกันเนี่ยรับทานใหม่ๆเนี่ยแล้วศูนย์ไหมล่ะรู้อยู่ไหมมีศูนย์ไหนไหมมีความอิ่มนะเวลาเนี้ยต่างคนต่างรับทานด้วยกันอิ่มแล้วก็มาคุยธรรมะอันนี้นะความอิ่มนั้นประจักษ์อยู่ไหมประจักษ์แล้วนำมาแสดงออกได้ไหมว่าเป็นรูปลักษณะไงแสดงไม่ได้แล้วศูนย์ไหมล่ะไม่ศูนย์นะรู้อยู่ทั้งพ่อทั้งแม่นะก็ยังนั่งเลยว่ะถามสองข้อคนได้สร้างบารมีมาก่อนนั้นนี่อะไรว่าอะไรนี่แล้วก็สรุปยอดไปเลยตั้งข้อเปรียบเทียบให้เข้าใจในขณะนั้นเราพูดไปถึงเรื่องบุญเรื่องบาปโลกเดี๋ยวนี้มันไปลบล้างขวากลบล้างน้ำนะน้ำมีตามทางก็ว่ามันมีมันลบล้างนรกสวรรค์นั่นมันลบล้างบุญลบล้างบาปนั่นแหละมันเป็นทำนองเดียวกันกับเขาเดินไปด้วยความประมาทตามสายทางมีความมีน้ำก็ไม่ระวังมีหัวตอมันก็ไม่ระวังมีหินอยู่นั่นก็ไม่ระวังความเข้าใจว่าไม่มีนั่นแหละมันเหยียบความเหยียบน้ำก็เหยียบในขณะที่เข้าใจว่าน้ำไม่มีนั่นแหละมันโดนสะดุดก็ในขณะที่โดนสะดุดก็คือขณะที่เข้าใจว่าหัวตอไม่มีหรือหินไม่มีนั่นเองมันโดนเพราะความมีอยู่นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำคัญว่าไม่มีความสำคัญว่าไม่มีนี่ลบล้างสิ่งมีอยู่นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจึงต้องเหยียบความเหยียบน้ำตกเหวตกบ่อกันโดนพระดุษกันโดนนั่นโดนนี่กันเข้าใจว่าไม่มีแล้วโดนเอาโดนเอานั่นผู้นั้นน่ะผู้เจ็บผู้เข้าใจว่าไม่มีผู้เข้าใจว่ามีผู้นั้นระวังนะค่อยเจ็บเดินไปตามถนนทางก็ดูถนนทางให้ชัดเจนขวางน้ำก็ไม่เหยียบหินก็ไม่โดนตอไม้ก็ไม่โดนผู้นั้นปลอดภัยเพราะผู้นั้นระวังเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีอยู่อาจจะมีอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ความระวังไปตลอดสายนั่นคือความไม่ประมาทผู้นั้นปลอดภัยกว่าคนที่ไปด้วยความประมาทเขาเจออะไรไม่มีมีเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกทีนี้บาปบุญก็มีอยู่ในโลกเหมือนกันเคยมีมาตั้งแต่การไหนบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่ส่วนความสำคัญเราจะว่ามันมีหรือไม่มีก็ตามสิ่งนั้นมีอยู่แล้วจะสําคัญไม่มีก็สําคัญได้เฉยไม่สามารถลบล้างสิ่งที่มีอยู่แล้วได้เช่นเดียวกับเราสําคัญว่าน้ําไม่มีหัวตอไม่มีอย่างนี้
เป็นความสำคัญเฉยๆสิ่งนั้นมีอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับการสำคัญและไม่สำคัญของใครลบล้างไม่ได้อันนี้ผู้ที่จะโดนบาปโดนนรกก็คือผู้ที่เข้าใจว่านรกไม่มีนั่นแหละว่าบาปไม่มีนั่นแหละมันโดนไม่มีผู้ใดจะไปโดนจะไปตกนรกก็ผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละจะโดนบาปเป็นความทุกข์ทรมานก็คือผู้เข้าใจว่าบาปไม่มีนั่นผู้นั้นไม่ระวังเหมือนกับคนเดินทางไม่ระวังว่าฝักว่าหนามมีว่าหัวตอมีว่าก้อนหินสิ่งที่จะโดนเท้าไม่มีนั่นแหละโดนเอาโดนเอาเหยียบเอาเหยียบเอาเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นไปตามความสำคัญแล้วคนตาบอดนี่มันมองเห็นอะไรนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมาโดนมันได้เพราะมันไม่เห็นทำมีทำไมข้าไม่เห็นแล้วก็โดนไม้กับตาบอดแล้วโดนเก่งกว่าเขามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตาบอดนี่มันขึ้นอยู่กับความมีอยู่ของมันนี่พวกเรามันบอดว่าไงตั้งแต่สิ่งที่มีอยู่มันยังโดนมีอยู่อย่างหยาบๆเป็นนิสัยของตามองเห็นได้อย่างชัดๆมันยังโดนได้เหยียบได้สิ่งที่เป็นของละเอียดทำไมมันจะโดนไม่ได้ตอนนี้น้ำเชื่อเราอยู่หรือตาบอดขนาดนี้ยังอวดว่าตัวเก่งอยู่หรือพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนตาบอดโลกวิถูฟังด้วยรู้แจ้งเห็นจริงโลกทุกอย่างโลกนอกโลกในรู้ตลอดทั่วถึงโลกคิดโลกธรรมดารู้หมดโลกทิพย์ก็คือสามารถได้มองเห็นด้วยพระจักษุญาณทิพย์โสตทิพย์จักษุพระองค์มีทิพย์สิ่งที่โลกทิพย์พระองค์ก็มีเครื่องรับทิพย์ดูอย่างวิทยุสิโทรทัศน์สิแต่ก่อนใครเห็นมีเมื่อไหร่พูดกันเชื่อเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวนี้มันเกินแล้วทำลายคนแล้วก็ชิบหายวายปวงไปมันก็ยังพอใจเห็นไหมล่ะนักธรรมสามารถเขาทำกันอยู่ที่ไหนโลกไหนมันก็เอามาดูได้อยู่ในบ้านของตัวเองมันยังดูได้เห็นได้พี่นายเจ้นั่นแหละของมีอยู่นั่นแหละเขาทำกันอยู่นั่นมันมีอยู่นั่นมันมีเครื่องรับมันก็ได้โทรทัศน์เขาชกมวยเมืองไหนมันมาเปิดดูได้หนึ่งวิแต่ก่อนมันมีได้เมื่อไหร่แล้วปฏิเสธได้หรือว่าสิ่งอย่างนี้มันไม่มีแต่มันไม่สามารถที่จะทำให้ปรากฏชัดเจนได้อย่างทุกวันนี้ท่านนั่นก็อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้ายิ่งฉลาดแหลมคมกว่าพวกนี้เป็นไหนโลกทิพย์มันต้องไปหาเครื่องอะไรมาเป็นเครื่องประกอบโลกทิพย์กับพระองค์ก็มีธรรมทิพย์นี่วางทิพย์ผสดเนี่ยหูทิพย์เสียทิพย์ประจักษ์สุญาณเนี่ยตาทิพย์เสียไม่ใช่ตาเนื้อสิ่งที่มองควรจะแต่ตาเนื้อพระองค์ก็ตาเนื้อดูสิ่งที่ควรจะหูเนื้อก็หูเนื้อฟังสิ่งที่ควรจะหูทิพย์ก็หูทิพย์ฟังสิ่งที่ควรจะตาทิพย์ก็ตาทิพย์ฟังเพราะมันมีอยู่ทุกแง่ทุกมุมมีอยู่หลายขั้นหลายตอนทั้งหยาบทั้งละเอียดโลกอันนี้คำว่าสัตว์เท่านั้นไอ้สัตว์อย่างใหญ่ๆโตๆอย่างสัตว์ในทะเลหรือช้างนี่มันก็มีเล็กกว่านั้นลงมามันก็มีจนกระทั่งเชื้อโรคละเอียดขนาดไหนถ้ามันมีเครื่องกล้องขยายกล้องสองมันก็ไม่เห็นมันทางตาของเราไม่เห็นแล้วเมื่อไม่เห็นแล้วมันเป็นอันตรายต่อคนได้ไหมคนไม่เห็นเช่นโรคหิวาเป็นต้นมันทำลายคนตามมาตั้งเท่าไหร่แล้วมีข้อไม่มีเครื่องทันมานั้นถ้ามีเครื่องแล้วพิสูจน์ทางภาพก็รู้โอ้โรคหิวาน้ำมีเชื้อโรคสิ่งที่เราไม่เห็นนั่นมันเป็นภัยต่อเรา
เราไม่เห็นแล้วว่ามันไม่มีมันผิดสิ่งที่มีมันมีอยู่ถึงต้องระมัดระวังหลวงพ่อพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ทุกๆพระองค์สอนอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีองค์ใดที่จะก้าวไกลในการสอนโลกเพราะทรงรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันมาแล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนแบบเดียวกันหมดสอนอัดสอนทำไม่ได้ก้าวไกลกันแม้นิดหนึ่งเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นธรรมชาติแห่งความจริงอย่างนั้นเหมือนกันการสอนจึงสอนแบบเดียวกันเราไม่รู้ไม่เห็นเหมือนสิ่งนั้นไม่มีนี่แหละมันต่างกันอย่างนี้กับคนเราดูหากพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนเราทั่วไปนี้จะยอมจำนนพระองค์ว่าเป็นพุทธังสนังกระฉามนี่ได้ยังไงทำมังทั้งคังทั้งกระฉามนี่ให้เสียเวลาเวลาเหนื่อยเปล่าๆสมัยก็เพราะท่านมีพิเศษเลือดกว่าเราเราไม่รู้ท่านรู้เราไม่เห็นท่านสามารถเห็นเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นท่านสามารถทำได้สิ่งที่เราทำไม่ได้ท่านทำได้สิ่งที่เราละไม่ได้ท่านละได้นั่นที่เป็นของอาจารย์กว่ากันก็เป๊ะเพราะเห็นนี่เองสมรรถภาพคือความสามารถต่างกันการสอนอัดสอนทำก็ลุ่มลึกละเอียดละออสุขุมถึงจิตถึงใจเพราะทรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงนำมาสอนไม่มีการประทกสถานสอนตามสิ่งที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วทั้งวิธีการดำเนินวิธีละวิธีถอนวิธีบำเพ็ญให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นโดยลำดับเป็นแต่วิธีที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงได้รับผลมาแล้วทั้งนั้นนำสิ่งเหล่านี้มาสอนโลกจึงหาทางผิดไปไม่ได้เห็นแล้วทุกอย่างนำมาสอนลูกท้ายจะพูดถึงพูดด้วยความถูกต้องแน่นยันยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีในโลกนี้ว่างั้นเลยถึงความเป็นอรหันต์มีสาวกนำธรรมที่จะนำมาสอนโลกมีความแคบอย่าละเอียดต่างกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากเพราะอันหนึ่งพุทธนิสัยเป็นนิสัยของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งสาวกนิสัยเป็นนิสัยของสาวกแต่ความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันในแง่ของสมมุติแห่งธรรมที่จะนำออกมาใช้สอนสั่งสอนโลกนี้ไม่มีใครจะเสมอพระพุทธเจ้าทรงแสดงได้อย่างละเอียดกว้างขวางแม้แต่สาวกด้วยกันก็ยังต้องผิดกันเช่นพระสายบุตรมีความเฉลียวฉลาดมากอุบายวิธีการสั่งสอนนี้แหลมคมมากรองพระพุทธเจ้าลงมาพระโมคคัลลานี้นิทาสารานุภาพนี่ก็รองพระพุทธเจ้าลงมาดีไปคนละด้านละทางอย่างพระนุรุทธะสามารถรู้เรื่องปรัชญานิทาคือวาระจิตของคนอื่นคนใดต่างๆแม้แต่เทวบุตรเทวดาพระอนุรุทธะทราบโดยละเอียดละออเราจะเห็นได้ขณะที่พระองค์ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานเมื่อประทานโอวาทวาระสุดท้ายโอวาทในวาระสุดท้ายนั้นก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเตือนเธอทั้งหลายสังขารมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปดับไปอยู่อย่างนี้เป็นประจำตรงพิจารณาสังขารนี้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในพระโอวาทที่ทรงสอนในวาระสุดท้ายเราจะหมายถึงสังขารอะไรแล้วขณะที่ฟังนั้นมีแต่พระสงฆ์สาวกทั้งนั้นอย่างน้อยก็เป็นพระที่มุ่งหน้ามุ่งตาถึงเป็นกัลยาณปุถุชนก็เป็นผู้มุ่งต่อธรรมอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นก็เป็นพระโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์กันแล้วน่าโยมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นพระองค์จะทรงแสดงสังขารประเภทนี้หมายความลึกซึ้งอย่างละเอียดขนาดไหนถ้าไม่หมายถึงสังขารตัวอยู่ภายในจิตที่ปรุงยับยั้งได้ยั้งตลอดเวลาเราเชื่อแน่เหลือเกินว่าพระโอวาทวาระสุดท้ายจะต้องหยั่งถึงสังขารที่ละเอียดสุดเพื่อไปพระนิพพานในขณะนั้นเท่านั้นแต่จะตีความหมายว่าสังขารต้นไม้ภูเขามันเป็นของไม่เที่ยงนะสาวกทั้งหลายบาปนั้นก็บาปนั้นแต่ว่า1%เท่านั้นแหละ
ใน 99% จะหยั่งลงสังขารธรรมคือความปรุงของจิตนี้ให้เหมาะสมกับปัจฉิมโอวาทโดยศาสดาผู้สำคัญจะปรินิพพานในขณะนั้นเจ้าทำหยาบๆมาแสดงธรรมดาธรรมดาได้ยังไงเพราะเวลานั้นไม่ใช่เวลาธรรมดาเป็นวิสามัญเวลาวิสามัญธรรมดาเป็นวิสามัญหนึ่งจะปรินิพพานอยู่แล้วในขณะนั้นสองพระสงฆ์ที่พ่อพระองค์อยู่เวลานั้นมีแต่ภูมิเตรียมพร้อมแล้วตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาจนกระทั่งถึงกัลยาณปุถุชนคือภิกษุเลื่อยลงมาเป็นหนักจำต้องรับสั่งถึงเรื่องสังขารภายในทีเดียวเราแน่ใจให้ดูนี่นะพอจากนั้นเราก็ปิดพระอกทรงทำหน้าที่ไปนิพพานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นพระสงฆ์สาวกก็ห้อมล้อมอยู่พานุทะก็อยู่ที่นั่นด้วยเมื่อทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอันเป็นรูปฌาน4แล้วก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌาน4คืออาคาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินจัญญาตนะเนสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็ก้าวเข้าสู่สัญญาเวทายตนิโรธสมาบัติลำดับสัญญาละเวทนาขณะนั้นระงับเนี่ยบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่นั้นเกิดความสงสัยนี่พระพุทธเจ้าปฏิพันธ์แล้วหรือทานุทะเป็นผู้บอกเนี่ยฟังยังไม่ไปนิพพานกำลังประทับอยู่ที่สัญญาเวทายตนิโรธพอถ้าจิตเสด็จเคลื่อนถอยออกมาจากสัญญาใช้สายหลวงก็บอกโดยลำดับขนาดจนกระทั่งถึงถ้าจิตบริสุทธิ์ธรรมดาคือลงมารูปฌานสี่ก็ลงมารูปฌานสี่จนกระทั่งถึงถ้าจิตบริสุทธิ์ธรรมดาทีนี้ก้าวเข้าไปอีกนี่เขาบอกตอนท่านบอกโดยลำดับแบบนั่นฟังสินี่แหละพระราชกิจวิชาสามารถรู้พระจิตของพระพุทธเจ้าแม้บริสุทธิ์เพียงไรก็สามารถรู้นั่นถ้าเป็นของศูนย์รู้ได้ยังไงจิตบริสุทธิ์แล้วศูนย์รู้ได้ยังไงไม่ศูนย์นั่นเองถึงรู้ได้พระอนุทาก็เป็นพระอรหันต์แล้วพระอนุทาก็ไม่ศูนย์สามารถรู้พระจิตของพระพุทธเจ้าจิตกำลังเสด็จก้าวเข้าสู่ฌานใดปฐมฌานนี้เป็นสมมติฌานแต่ละฌานเป็นสมมติเมื่อจิตวิมุตคือพระจิตของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมุตแล้วผ่านไปในฌานไหนผู้บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นผ่านไปในฌานใดพระอนุทาบอกเรื่องแบบกำลังเตะเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานนั้นเพราะมีสมมุติเป็นเครื่องพาดพิงพอพูดได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นกำลังก้าวเข้าผ่านฌานนั้นฌานนั้นถ้าไม่มีสมมุตินี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าจิตนั้นแม้จะมีอยู่เพียงไรก็ตามพูดไม่ได้อันนี้พอออกจากปฐมจากจตุรฌานแล้วไม่เสด็จเข้าสู่รูปฌานสี่รูปฌานสี่ก็ไม่เสด็จเข้ารูปฌานสี่ก็ผ่านมาแล้วนั่นแหละที่นี่ปรินิพพานในท่ามกลางแห่งสมมุติทั้งสองคือรูปฌานก็เป็นสมมติรูปฌานก็เป็นสมมติถ้าออกเสด็จออกท่ามกลางพอถึงจุดถึงตรงนั้นแล้วพระนุทะก็หมดสุดวิสัยว่าที่นี่ปรินิพพานแล้วนะคือไปพาดพิงกับอะไรอีกไม่มีนี่เฉพาะพระสรีระในขณะนั้นน่าจะเห็นชัดเจนท่านพี่นายนี่พระนุทะท่านสามารถทางนั้นถ้าสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระหลานก็จริงแต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระยิปติฌานเหมือนพระนุทะและจึงสมนามว่าพระนุทะเป็นเอระคะทางพระยิปติฌานสามารถรู้วาระจิตของใครๆได้ทั้งนั้นให้เราเทวดาที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ไปนิพพานแล้วจะเอานำพระสิริศกออกทางทิศใดนี้ต้องพระนุทะเป็นผู้บอกพระนุทะเอาพระเทวดาทั้งหลายไม่ต้องการให้ไปทางทิศนั้นทิศนั้นต้องการให้ไปทางทิศนั้นน่ะรู้จนกระทั่งถึงความประสงค์ของเทวดาครั้งนี้
แล้วเอาไปทางทิศอื่นก็ไม่ได้จริงๆต้องไปทางทิศที่เทวดาทั้งหลายต้องการตามที่พระอนุทะบอกไว้แล้วไปทางนั้นไปได้เวลาจะถวายเพลิงพระองค์ก็ยังถวายไม่ได้เทพทั้งหลายยังไม่ยินยอมให้ถวายพระเพลิงเพราะพระกัสสปะมหาเถรพระมหากัสสปะกำลังเดินทางมาจะมากราบพระเสด็จของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นแล้วถึงจะทำได้แน่ทั้งทั้งที่เวลานั้นก็ไม่ทราบพระกัสสปะอยู่ที่ไหนทางเด็กมันสุดวิสัยไม่สำหรับพวกเราแต่สำหรับพระนุธาไม่ได้สุดวิสัยเหมือนบอกคนตามบอดเขาอย่างหนึ่งเขาจะว่าว่าเขานี้พระนั้นเป็นบ้าอยู่คนเดียวพูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวเทวดาที่ไหนพระกัสสปะที่ไหนไม่เห็นนี่แล้วก็ไม่นานพระกัสสปะก็มาพาบริษัทบริวารมากราบพระเจ้าศพของพระองค์แล้วก็จากนั้นมาอ้าวที่นี่พระราชทานถวายเพลิงท่านได้ไม่มีอะไรขัดข้องก็ถวายเพลิงก็ครบเลยตอนแรกถวายไม่ได้ถวายเพลิงไม่ได้ถวายก็ไม่ใหม่ฟังเลยนั่นเป็นความจริงทุกอย่างเพราะอันนี้เป็นวัตถุอันนั้นเป็นใจที่ทำนาที่ทายออกมาทายออกมาทายมาก็เป็นตามนั้นจริงๆเห็นไม่ให้ออกทางทิศนั้นทิศนี้ให้ออกทางทิศเหนืออย่างนี้เวลาทั้งหลายมีความต้องการอยากให้พระเชษฐศพขององค์ออกทางด้านทิศเหนือนี่ออกไปทางทิศอื่นก็ไม่ได้ฝืนไปไม่ได้ต้องออกทางทิศนั้นเราไม่เห็นตัวแต่ว่าพระเสด็จศพไปไม่ได้ทำให้หนักให้อะไรไปไม่ได้ไม่เคลื่อนย้ายไปเอาเฉยๆนี่ตัวไงนั่นพลังของนิทาสดานุภาพของพวกเทวดาทั้งหลายมีพลังเราไม่มองเห็นที่เราปาไม้ตรงนี้พลังอันหนึ่งมันที่เราปาไม้บรรลุพลังอันหนึ่งที่มันหนุนไม้ให้ตกไปโน่นตกไปนี่เรามองไม่เห็นเห็นแต่ไม้เท่านั้นหรือธนูยิงไปจากแหลมหรือยิงปืนออกไปจากกระบอกปากกระบอกปืนมันพุ่งไปไหนพลังเรามองไม่เห็นมันไปได้ยังไงมันไม่มีพลังไปได้ยังไงนั่นคืออะไรที่อันนั้นแหละมันลึกลับอาจจะลึกลับหรือละเอียดยิ่งกว่าศาสนาถึงเรานี่ไม่นอกเหนือวงคำสอนพระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแสดงให้เห็นชัดเจนพระสาวกแต่ละองค์ละองค์มีความสามารถต่างกันจึงได้รับเอกราชจากพระองค์ที่ทรงตั้งองค์นั้นเป็นเอกราชในทางนั้นเช่นพระปุณณมันตานีบุตรเป็นเอกราชในทางธรรมกถึกเอกไม่มีใครเสมอว่าพระสารีบุตรทรงทำปัญญาคือเลี้ยงสลัดทางด้านปัญญาพระโมคคัลลาเก่งทางนิทาสดานุภาพพระปุณณมันตานีบุตรอย่างที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดเข้าพีนะท่านเทศเน้นหนักลงในสันเลขาธรรมสิบประการพระปุณณมันตานีบุตรเทศสอนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายสันเลกะธรรมแปลว่าทำเครื่องขัดเกลาที่เหล็กมีสิบประการหนึ่งอปิชตาเป็นให้เป็นผู้มากน้อยยาพลุงพลังหอบหิบนุ่มหาผามพลุงพลังให้เป็นผู้มากน้อยจะมีมากเพียงไรให้เป็นผู้มากน้อยเอาแต่พอสิ่งที่เป็นของจำเป็นเท่านั้นใช้สอยอาบลืมอะไรไปแล้วแต่ลองลงมาก็สันโดษความยินดีตามตามสังสารนิกาอยากคุกคีซึ่งกันและกันไม่เป็นเรื่องเวลาวิเวกตาเป็นผู้ชอบที่สถานที่วิเวกสงัดอันนั้นที่พวกท่านวุ่นวายกับสิ่งก่อควรทั้งหลายวิริยาลัมพาให้เป็นผู้หนักในความเพียรประกอบความภาคเพียรในยาบททั้ง4ให้เป็นไปด้วยความเพียรนะ
็นลำดับลำดับศีลรักษาให้ดีศีลเป็นสมบัติอันล้นค่าสำหรับพระนะไม่มีสมบัติอะไรที่จะของพระที่จะสง่าผ่าเผยยิ่งกว่าความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้อาถรรพ์ด้วยสมาธิทำจิตใจให้แน่นหนามั่นคงอย่าให้วอกแวกคลอนแคลนให้เป็นเหมือนหินทั้งแท่งเพราะความมั่นคงของจิตที่เป็นสมาธิปัญญาพิจารณาใกล้ควรให้ละเอียดละออตลอดทั่วถึงที่เหลือมีหลายประเภททั้งส่งกันหยุ่นหยาดส่งจ้างส่งอุดทั้งภายนอกภายในคอยจะค้าเข้ากันอยู่เสมอให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาด้วยดีเพราะอำนาจแห่งวิริยานำพาคือประกอบความเพียรด้วยสติปัญญาอยู่เสมอวิมุตติเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรเต็มที่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วความหลุดพ้นก็ปรากฏขึ้นมาที่จิตดวงนั้นเองวิมุตติญาณทัศนะเมื่อได้หลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดว่าหลุดพ้นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นมาในขณะเดียวกันนี่คือสันเลขธรรมที่พระปัญญาทับทับคุณมันตานีบุตรซึ่งเป็นธรรมะกระตือเอกท่านเทศธรรมะจะเน้นหนักลงในธรรมสองซึ่งเป็นธรรมเหมาะสมมากสำหรับพระเรานี่วิธีการดำเนินงานของพระท่านดำเนินอย่างนี้เป็นผู้มากน้อยหนักสันโดษอย่างลดลงมาอยู่กับสันโดษอย่าให้เลยความสันโดษไปยินดีเฉพาะสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นถึงได้ไม่มีอย่างแสดงความโลภโลเลผิดวิสัยของพระนะอาสังสักนิกาอยากคุกคีจีมงคุณกันกันโดยหาไม่ร่ำมีหลานไม่ได้นอกจากธรรมสารคาถากาเลยนะธรรมสารคาถาที่จะสนทนาธรรมะเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเป็นข้อปกเปื้อนกิเลสหรือเป็นคติคุณกันกันตามไม่ร่ำมีหลานวิเวกตาที่ไหนขนาดให้เงื่อนให้แสวงทันวาตอนนี้วิริยาลัมพาคือความประกอบความภาคเพียรในทุกอิริยาบถอย่าให้สติได้ปราศจากจิตจิตเป็นตัวขนองจิตเป็นตัวดื้อด้านจิตเป็นตัวดีดโลดเต้นเพ่งกระโดดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละตัวเหตุที่สร้างกองทุกข์ทั้งหลายที่คือตัวนั้นเพราะนั้นจึงใช้สติปัญญาขุดค้นตรงนั้นและให้กำหนดดูให้รู้มันคิดไปเรื่องอะไรส่วนมากคิดแต่เรื่องที่จะผูกมัดตัวเองก่อฟืนก่อไฟให้มันเผาลนตัวเองด้วยความที่ความปรุงต่างๆนี่คือว่าโรงงานมันสร้างวัฏจักรมันสร้างที่ตรงนั้นจิตนี่แหละคือวัฏจักรมันสร้างวัฏเครื่องวัฏจักรหมุนตัวเองก็อยู่ในจิตนั่นแหละจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยทำสามสี่ห้าข้อนี้เป็นธรรมสำคัญมากพระสงฆ์ในขั้นพุทธกาลท่านเดินอย่างนี้พูดกันก็พูดในสันเลขธรรมในพูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองการลบราคาทางการไล่การเสียการซื้อถูกขายแพงงานราชการนั่นงานราชการนี่งานราชการทำนั้นทำนี้เอาเรื่องโลกเรื่องสงสารมาพูดไม่มีแต่นั่นเป็นเรื่องของโลกว่าของโลกขายเรื่องของธรรมเรื่องของเราอย่างไรกิเลสจะหลุดลอยไปฟาดลงไปตรงนั้นนี่แหละเป็นงานของสมณะแท้ดังที่เคยพูดแล้วต้นก็ยกให้เจสาลงมานะขาทั้งปาตะโจตั้งแต่ท่านนำบูชาและมอบงานนี้ให้แล้วก็บอกสถานที่ที่ประกอบให้เป็นสำนักงานของเราที่เหมาะสมคือที่เช่นไรนั่นก็วิเวกตานั่นเองไม่ไปไหนอาสาสักขณิกาไม่ต้องวุ่นวายวายกับใครเป็นห่วงเป็นใยกับใครวิริยลัมพาประกอบความภาคเพียรพิจารณาเจสาโลมานะขาทันตาตะโจตลอดอาการชั้นสองภายในภายนอกเอามาเทียบเคียงกันให้ได้สัมเดชส่วนด้วยความเป็นของนิจจังทุกขังนัตตาหรือโดยความเป็นปฏิภาณอริธรรมป่าช้าผีดิบพิจารณาลงให้มันชัดเจนความจริงมีอยู่กับตัวของเราทุกคนทำไมจะไม่เห็นเรื่องอาจเรื่องธรรมคำว่าปฏิกูลมันดูได้เลยในตัวของเรานี้มีแต่หนังบางๆมันหุ้มมาทั้งนั้นน่ะเป็นเครื่องหลอกทางตาแล้วเข้าไปข้างในมีอะไรยังไปตามความจริงทำไมจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนอย่างเปิดอย่างเผยสอนของมีอยู่เต็มเลย
ร่างกายของเราทุกคนทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นผิวหนังบางๆทั้งนั้นอ่ะมันหลอกไว้นี่ถ้าไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ไม่ว่าหญิงว่าชายมีแต่แมลงวันตอมหึงไปหมดนี่พอดูได้เพราะผิวหนังบางๆผิวบางๆพอเลยก็ประนันก่อนเริ่มไปโดนบุฟโฟโดนหินน้ำเน่าน้ำหนองแล้วเข้าไปอะไรก็ยิ่งเต็มไปด้วยความปฏิกูลทั้งนั้นนี่ปลายชาติผีดิบก็คือเราพิจารณาให้มันเห็นชาติสิข้างนอกก็เหมือนกันไม่ว่าหญิงว่าชายมันเหมือนกันนี้ถ้าธรรมโลกุยภูถ้ารู้แจ้งเห็นสิ่งนี้ชัดดูที่ไหนมันชัดหมดเพราะมันเหมือนกัน นี่แหละงานของพระถ้าจะเป็นดูอสุภะสุพังก็ให้มันชัดเจนถึงความจริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาชนิดใดก็ตามในใจรักถนัดในทางใดพิจารณาให้เห็นประจักษ์เพราะอย่างนี้สำหรับผมเองมันโคกขังมันประจักษ์มรรคสุดท้ายอนัตตามันเลิกกันไปหมดเลยพิจารณาทุกขังจริงเวลาทุกข์มันบีบคั้นเฮ้เราได้เห็นทุกข์ชัดเจนในตอนนั้นเพราะอย่างนี้เวลานั่งถามมุ่งถามค่ำเลยมาให้มันโลกเนี่ยว่ามันไปสติปัญญามีเท่าไรฝึกก้นมันไปคนเราเมื่อจะตายจริงๆแล้วมันไม่ยอมตายง่ายมันต้องหาอุบายวิธีช่วยตัวเองจนได้สติปัญญาจะเกิดในขณะนั้นขณะที่เจ้าของพยายามช่วยตัวเองอัตถิกโนนาโถขึ้นแล้วในเวลานั้นทุกครั้งอริยสัจจังท่านว่าทุกเป็นของจริงเราก็ถือว่าเป็นข้าศึกต่อเราเราไม่ต้องการเราไม่อยากพบอยากเห็นแต่ไม่อยากพบอยากเห็นเท่าไหร่ก็ยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในร่างกายเพราะมันมีอยู่ที่นี่เมื่อได้ใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปแยกแยะกันเรื่องสกลกายกับทุกขเวทนากับใจสามอย่างเป็นสำคัญดูอาการใดของร่างกายมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เห็นมันแสดงว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ทราบความหมายของทุกข์ด้วยซ้ำร่างกายก็อยู่แม้จะเต็มอยู่ในร่างความทุกข์จะเต็มอยู่ในร่างกายทุกส่วนแต่ร่างกายก็หาได้ทราบความหมายแห่งความเป็นทุกข์ของมันไม่เวทนาที่ความทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายของตนเองสุดท้ายก็คือใจไปสำคัญมากมายย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณายิ่งทุกข์เกิดขึ้นมากเท่าไรสติปัญญาจะต้องหนุนติ้วติ้วติ้วนอนตัวไม่ได้นะนั่งละตอนมันจะเกิดปัญญาเฉลียวฉลาดทันเหตุการณ์แล้วเอาตัวรอดได้พอพิจารณาก็แต่งดูร่างกายเอาอันไหนเป็นทุกข์ถ้าดูแล้วร่างกายนี่มันมีมาตั้งแต่วันเกิดทุกอันนี้เดี๋ยวนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เช่นเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกตามแข้งตามขาในขณะที่นั่งนานมันเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หากว่าแข้งว่าขาว่าหนังว่าเนื้อมันเป็นตัวทุกข์ทำไมเวลาทุกข์ดับไปแล้วสิ่งนี้จึงยังเหลืออยู่มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงถ้าเป็นอันเดียวกันต้องดับด้วยกันทุกเกิดขึ้นอันนี้จึงปรากฏขึ้นมาทุกดับไปอันนี้ต้องดับไปด้วยแต่นี้ทุกดับไปมันก็มีอยู่ทุกเกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วใจล่ะน่ะใจเป็นทุกข์เหรอถ้าจะเป็นทุกข์ทุกดับไปใจทำไมไม่ดับฮะไล่มันเข้าไปไล่มันไปรู้ไล่ครอบครัวใจมันยิ่งจ่อนะสติยิ่งจ่อปัญญายิ่งทะลุเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปนั่นหมุนติ้วติ้วถ้าเป็นนักมวยก็จะเข้าวงในเถอไม่ได้ตายเข้าวงในอันนี้มันเข้าวงในแล้วสติปัญญาต้องหมุนติ้วติ้วติ้วต่อให้ต่อมันก็เข้าใจซึ้งลงไปซึ้งลงไปซึ้งไปพอซึ้งลงไปแล้วกายก็สับแต่ว่ากายโอ้จริงอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กายเองก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์เองก็ไม่ทราบว่าตนเป็นตัวทุกข์ต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของกันเช่นเดียวกับไฟไม่เชื้อเชื้อก็ไม่ทราบความหมายของไฟไฟก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบความหมายของเชื้อแต่ก็ลุกลามไปตามธรรมชาติของมันนี่ร่างกายกับทุกขเวทนามันก็ต่างอันต่างไม่ทราบความหมายผู้ที่ทราบความหมายและผู้ที่ยึดถือสำคัญมันหมายจนหลงงมงายก็คือจิตย้อนธรรมะจิตพิจารณาอีกมันก็แยกกันหน้าแยกกันหน้าเข้าใจชัดเจนพอทราบว่ากายเป็นของจริงเต็มส่วนเวทนาเป็นของจริงเต็มส่วนใจก็กลายมาเป็นของจริงเต็มส่วนต่างอันต่างจริงเต็มตัดเต็มส่วนแล้วไม่กระทบกันถ
ถึงทุกขเวทนาจะมีอยู่มากน้อยก็ไม่สามารถคุมทราบถึงจิตนี้เป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนอกจากทราบกันอย่างชัดเจนนี้แล้วทุกขเวทนายังดับลงไปในขณะนั้นหายเงียบไปนี่ไม่ดีร่างกายหายไปด้วยกันอีกในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเป็นอากาศธาตุเบิ่งว่างไปหมดกายทั้งกายไม่ปรากฏเลยในความรู้สึกแล้วไม่ทราบว่าจิตนั้นอยู่สูงอยู่ต่ำเพราะไม่ขาดหมายทราบแต่ว่ารู้และอัศจรรย์เท่านั้นนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาในเวลาเป็นกรอบเป็นมุมแล้วสร้างสติปัญญาขึ้นจนเอาตัวรอดขึ้นมาได้ปรากฏจิตเด่นดวงโดยลำพังตัวเองไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวเกาะได้เลยในขณะนั้นนี่เป็นแล้วไม่ได้มาพูดอวดเฉยได้ทำมาแล้วอย่างนี้ด้วยได้รู้ได้เห็นได้เป็นอย่างนี้มาแล้วด้วยจึงสามารถพูดได้เต็มปากโดยไม่สะทกสะท้านนี่แหละคือสร้างความกล้าหาญในตนพอจิตได้เด่นชัดขึ้นด้วยอำนาจของสติปัญญาแล้วไม่กลัวเรื่องตายถึงเวลาตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนนานทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะก็ขนาดนี้ทุกเวทนามีมากน้อยเป็นไรเราก็ทราบชัดเจนแล้วด้วยปัญญาของเราถึงเวลาสุดท้ายคือเวลาจะตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราก็เวทนาหน้าเก่านี่แหละกายก็เป็นของเก่าทุกเวทนาก็เป็นของเก่าจิตก็คือผู้เก่าปัญญาสติปัญญาก็คือผู้นี้เองมันจะนอกเหนืออะไรอย่างนี้ได้ยังไงค้นไปจนเห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงว่าตายตายอะไรมันตายพิจารณาไปจริงมันไม่มีอะไรตายนี่ตามหลักความจริงคือพิจารณารู้เห็นตามโดยลำพังตัวเองถ้าสมมติว่าร่างกายนี่มันสลายลงไปส่วนธาตุดินมันก็ลงซึมซาบลงไปเป็นน้ำก็ซึมซาบมาเป็นน้ำดินก็เป็นดินตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจว่าหรือมันจะตายมันก็ไม่เห็นตายว่าจะตายเท่าไรมันยิ่งเด่นมันตายได้ยังไงใจนี่มันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้ยังไงแล้วอะไรตายไม่มีอะไรตายนี่มันโกหกกันนะเวลารู้ชัดแล้วโอ้โหโกหกกันหรือเปล่าทั้งๆที่ใครก็มีเจตนาจะโกหกกันแหละในขณะที่พิจารณาธรรมมันนักเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกขึ้นมาว่าโอ้โกหกกันกลัวตายแล้วจะหาความตายก็ไม่มีเมื่อพิจารณาเข้าถึงความจริงแล้วไม่มีอะไรตายต่างอันต่างจริงเท่านั้นคือความกล้าหาญทางธรรมขึ้นมาจิตสงบเงียบไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวทุกขเวทนาก็หายหน้าไปหมดแม้ที่สุดร่างกายนี่ก็หายไปในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนเหมือนกับเป็นอากาศสภาพว่างเปล่าในขณะนั้นไม่ได้สำคัญว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ในที่เช่นไรเอาแต่ความที่รู้อยู่เด่นๆนั่นน่ะอยู่ที่รู้ที่เด่นๆนั่นน่ะสูงต่ำไม่สำคัญเป็นขึ้นเองรู้ขึ้นเองดูเองเมื่อหมดกำลังนั้นแล้วแล้วขยับตัวออกมาคือจิตนี่เคลื่อนไหวตัวเองแล้วก็แยกออกมาเป็นสังขารความตรงแล้วก็มาทราบเรื่องร่างกายมีถอยออกมาแล้วอ๋อร่างกายนี่ตอนจิตถอยมาที่แรกเวทนากำลังนั่งอยู่หายเงียบเวทนาไปอีกพอนานไปสักหน่อยเวทนาก็เริ่มอีกก็ฟาดกันอีกพิจารณาอีกเอาอีกลงได้อีกแต่การอุบายพิจารณาทุกเวทนานี้เราจะอุบายเก่าที่เคยพิจารณาแล้วนั้นไปพิจารณามันไม่ได้นะมันเป็นอดีตไปแล้วแล้วมันเป็นสัญญาอารมณ์มันต้องเป็นอุบายที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในวงปัจจุบันหากจะตรงของเก่าก็ให้มันตรงนะถ้าไม่ตรงของเก่าก็ให้มันเป็นเรื่องของปัจจุบันนักจิตที่คิดขึ้นได้โดยกำลังตัวเองนั้นจะกองของเก่าก็ตามนั่นมันเป็นปัจจุบันของตัวเองก็แก้กันได้มีการพิจารณาเรื่องอนิจจทุกขังอนัตตาเราไปเด่นเรื่องทุกขังในการพิจารณาร่างกายถึงเวลาสุดท้ายของความสามารถของเรานี่ไปลงในอนัตตาทัตเปรธรรมานัตตาเรียกกันตรงนั้นอะไรๆลูกก็ตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในร่างกายมันเป็นอนัตตาทั้งนั้นทัตเปรธรรมานัตตาเลยธรรมานัตตาสุดท้ายธรรมานัตตาไม่มีอะไรเหลือ
มากจิตมีความผ่องใสปล่อยร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้หมดมันก็จะมันก็มีก้อนสมมุติของมันอยู่ในนั้นเราก็ไม่รู้ความใสแจ๋วใสสะอาดสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญนั่นนั่นนี่ก็เป็นอนัตตาเนที่ยิ่งเป็นอนัตตามันก็ทราบได้ชัดด้วยการปฏิบัตินี่ในขณะที่มันจะเป็นขึ้นมาไอ้จิตดวงเดียวนี่ทำไมมันเป็นได้หลายอย่างนะมันลำพึงนะแล้วเดี๋ยวว่าใสแล้วเดี๋ยวว่าเศร้าเดี๋ยวผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองแล้วเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ทำไมจิตดวงเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนักนามันลำพึงลำพึงจิตต่อนะคำว่าผ่องใสก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีทำเหล่านี้ทำทั้งสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตานะนั่งแรงขึ้นเป็นอนัตตาเพราะอนัตตามันก็ทราบทันทีซึ้งถึงจิตมันก็ปล่อยชั่วเดียวไม่มีอะไรเหลือเลยพอถึงขั้นสุดท้ายเอาอนัตตามาสรุปอนัตตามันมันม้วนชาดกพอถึงธรรมานัตตาแล้วครอบเต็มเกลือพระเดชธรรมานารังอันนี้เลยใช่ไหมทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นถึงขั้นนี้แล้วควรจะพูดถึงเรื่องทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นเมื่อถึงขั้นควรจะปล่อยแล้วให้ปล่อยทั้งหมดเช่นอย่างขึ้นมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วไม่ควรจะปล่อยบันไดอยู่นะคนเมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นจะปล่อยให้บอกให้ปล่อยบันไดไม่ได้คนเราจะปล่อยอะไรเป็นหน้าตาไปหมดทั้งที่ยังหาชีวิตไม่ได้เป็นไปไม่ได้อัตตาต้องเป็นคู่เคียงกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายเช่นเดียวกับขึ้นบันไดพอถึงขั้นสุดท้ายแล้วมันปล่อยของมันเองก็เท้าข้างหนึ่งก้าวเขาเหยียบบนบ้านแล้วเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บันไดมันก็ปล่อยบันไดปุ๊บเลยนั่นควรปล่อยบันไดแล้วถึงขั้นนี้แล้วปล่อยนี่สัพเพธัมมานารังอนิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นก็หมายถึงว่าถึงขั้นนี้แล้วจะยึดอะไรไว้ล่ะยึดไว้ทำไมก็ปล่อยสัพเพธัมมานัตตาปล่อยหมดนี่สรุปตรงนี้มารวมยอดทำอนัตตามันมาลงตรงนี้มารวมยอดตรงนี้อิ่มโลกอิ่มธรรมขึ้นโลกก็ไม่ติดอิ่มแล้วพอแล้วไม่อยากไม่หิวกับอันใดทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติทำก็เหมือนกันไม่ว่าทำดีทำละเอียดขนาดไหนทุกข์ละเอียดขนาดไหนซึ่งอยู่ในขั้นสมมติอิ่มพอตัวแล้วปล่อยแม้แต่จิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่ยึดนั่นถ้ายึดอยู่ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์นั่นอาศัยทำอยู่ก็ยังเรียกว่ายังยึดทำอยู่ยังเรียกว่ายังไม่บริสุทธิ์ลงทัพเพธัมมานัตตาขึ้นชื่อว่าสมมุติขั้นใดบุญก็ดีบาปก็ดีปุญญาปาปาปะหินะละทั้งหมดเพราะเป็นสมมุติด้วยกันถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่ปล่อยปุญญาปาปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วนั่นแหละที่ว่าอิ่มตัวอิ่มธรรมก็อย่างอิ่มโลกก็อย่างง่ายยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายนี่ผลของการปฏิบัติเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่หาในข้อปฏิบัติในความภาคเพียรของเราเราจะไปเชื่อผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมตายตัวอย่างยิ่งแล้วออกมาจากส่วนคติธรรมกลับไม่ชอบที่สิ่งที่อย่างนี้ปฏิบัติเธอนิยานิกระทำจะนำออกโดยลำดับนั้นด้วยอำนาจทางความเพียรสติปัญญาของเราที่ไม่ถอยหลังอันใดจะมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมอันใดเล่าจะมีคุณค่ายิ่งกว่าความหลุดพ้นจากทุกข์เราคิดเอาโลกมาเทียบโลกมีถึง3โลกธาตุโลกไหนดีโลกไหนจะดียิ่งกว่าความหลุดพ้นจากทุกข์ของใจล่ะนี่ตรงนี้เมื่อเห็นความหลุดพ้นจากทุกข์ของใจว่าเป็นของประเสริฐแล้วความเพียรก็เล่นเองและไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมีอำนาจวาสนามากั้นกลางมรรคผลนิพพาน
สำหรับผู้ปฏิบัติด้วยดีอยู่แล้วไม่ได้รับผลเป็นไปไม่ได้ไม่มีผู้ใดมาขั้นกลางของผลนิพพานไม่มีการไม่มีสถานที่ใดจะมีอำนาจมาขั้นกลางของผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ได้บรรลุตามขั้นภูมิของตนมีทุกข์กับสมุทัยเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังมรรคผลนิพพานจึงต้องพิจารณาเรื่องทุกข์ให้เป็น